สวัสดีครับในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับที่เราจะใช้ในการปฏิบัติงานสอนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้นะครับโดยในบทเรียนนี้ครับเราจะนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้ในการปฏิบัติงานการสอนในชั้นเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับให้สามารถสื่อสารกันได้แบบ2ทางและในส่วนที่2จะเป็นส่วนของเครื่องมือที่เหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับแบบออนไลน์ให้ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตัวเอง anywhere anytime นะครับหรือว่าจะศึกษาได้จากอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายหรือจะจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งในบทเรียนนี้เราจะนำเสนอใน2ส่วนนี้ครับในส่วนแรกครับจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่สร้างเสริมปฏิสัมพันธ์กันนะครับระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียนนะครับซึ่งในส่วนที่จะนำเสนอนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องมืออยู่3ชนิดครับเครื่องมือแรกครับอย่างที่เห็นในจอตัวนี้ครับเราใช้เครื่องมือนี้ครับในส่วนของการที่จะสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับซึ่งเว็บเบสแอปพลิเคชันตัวนี้เราเรียกว่า Poll Everywhere นะครับซึ่งเป็นระบบนะครับที่สนับสนุนการตอบสนองนะครับหรือการสื่อสารกันแบบ2ทางนะครับระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะครับโดยเครื่องมือนี้นะครับจะเน้นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนการสอนอยู่เป็นระยะระยะนั่นหมายความว่าในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะไม่ใช่การที่ผู้สอนพยายามสื่อสารทางเดียวกับผู้เรียนอีกต่อไปนะครับแต่ผู้สอนจำเป็นที่ต้องออกแบบข้อคำถามนะครับหรือออกแบบช่วงเวลาที่อยากที่จะได้ปฏิสัมพันธ์จากผู้เรียนนั้นกลับมาด้วยซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สอนคือเราจะสามารถมอนิเตอร์ได้โดยทันทีครับว่าในระหว่างที่เรากำลังสอนอยู่นั้นนะครับผู้เรียนเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแนวคิดของผู้เรียนทุกคนเนี่ยในตอนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับชั้นเรียนขนาดใหญ่หรือชั้นเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการถามตอบแบบเป็นโพลข้อคำถามนะครับนี่เป็นเครื่องมือแรกที่เหมาะที่จะนำไปใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบ face to face นะครับส่วนอีกตัวนึงครับที่เหมาะกับการใช้ในชั้นเรียนนะครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์2ทางเหมือนกันแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันคือเน้นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นแบบการแข่งขันกันเหมือนเป็นเกมนะครับมีการตอบคำถามถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนนะครับสามารถที่จะตอบเป็นโหมดคนเดียวก็ได้หรือตอบเป็นโหมดกลุ่มก็ได้ซึ่งเว็บเบสแอปพลิเคชันตัวนี้เราเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัว Kahoot นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ Poll Everywhere ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Kahoot จะเน้นลักษณะการเป็นเกมผู้เรียนจะสนุกครับในการที่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองตอบนั้นถูกหรือผิดพร้อมทั้งสามารถที่จะได้คะแนนนะครับจากคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบได้เร็วตอบได้ถูกก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นเรื่อยๆตามลำดับดังนั้นแล้วเป็นเครื่องมือที่ถ้าท่านนำไปใช้ในชั้นเรียนนะครับในลักษณะที่เป็น face to face นั้นเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งผู้เรียนนั้นจะมีความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะลุ้นว่าคำตอบที่ตัวเองตอบไปนั้นถูกหรือไม่นะครับอีกเครื่องมือนึงครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับคือเครื่องมือที่เราเรียกว่า Pickers นะครับซึ่ง Picker นี้ก็จะมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันครับกับ Poll Everywhere แล้วก็ Kahoot นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปจาก2 Web-based application ก่อนหน้านี้คือ Picker นี้ไม่จำเป็นนะครับที่ผู้เรียนหรือผู้ตอบจะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารหรือสมาร์ทโฟนเพื่อตอบคำถามของอาจารย์ผู้สอนนะครับแต่จะเป็นในลักษณะที่เราสามารถที่จะมอบบทบาทให้ผู้เรียนนี้ยกป้าย QR code นะครับเพื่อที่จะแทนตัวเลือกที่เขาจะเลือกแทนตัวแทนของความเข้าใจของเขาที่เขาเข้าใจในขณะนั้นแล้วตัวผู้สอนเองนะครับจะเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะส่องไปที่คำตอบของเด็กทั้งชั้นเรียนแล้วก็เราสามารถเห็นได้เลยครับว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าอย่างไรนะครับร้อยละเท่าไหร่ที่ตอบถูกต้องซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับจากPoll Everywhere มาเป็น Kahoot แล้วก็ Pickers เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตอบสนองการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบ2ทางนะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียนแบบ Face to Face ได้เป็นอย่างดีในอีกบริบทนึงครับในชั้นเรียนที่เราอยากจะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับซึ่งก็จะมีเครื่องมือมากมายครับที่ตอนนี้สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนได้แต่ในส่วนของสำหรับผู้เรียนเจเนอเรชันนี้เหมาะอย่างยิ่งครับกับ3เครื่องมือที่มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับเครื่องมือออนไลน์แรกคือ Edmodo นะครับ Edmodo เป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับที่ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากบทเรียนที่ผู้สอนนั้น
นะครับได้ออกแบบไว้และวางภารกิจการเรียนรู้ไว้และผู้สอนนั้นสามารถที่จะประเมินผลการเรียนได้ทันทีครับว่าในขณะนั้นผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้นั้นผู้เรียนเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เหมาะนะครับที่จะเป็นใช้ในกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็คือผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับนี่เป็นส่วนที่สองที่สามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนของการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนอกจาก Edmodo แล้วยังมีเครื่องมือนึงครับที่คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีก็คือเครื่องมือตัว Google Classroom Google Classroom ก็เป็นเว็บเบสซิสเต็มอีกตัวนึงครับที่เอื้ออำนวยต่อการใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบ anywhere anytime สำหรับผู้เรียนนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการใช้งานไม่ยุ่งยากมากนักตัวผู้สอนเองก็สามารถสร้างบทเรียนได้ง่ายนะครับตัวผู้เรียนเองก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้เวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งงานกับผู้สอนตามภารกิจการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายเช่นเดียวกันและคุณสมบัติอย่างนึงที่ดีก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาคลาวด์เทคโนโลยีของ Google Drive ได้นั่นหมายความว่าจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งครับที่จะให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันทำงานร่วมกันนะครับต่างที่ต่างเวลาและอีกเครื่องมือนึงครับที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกันคือตัวระบบการเรียนรู้ของ Moodle นะครับซึ่งของ Moodle นี้เป็นระบบเปิดที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะไปเลือกใช้และพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้และก็ Moodle นี้จะดีตรงที่มี developers หรือมีผู้พัฒนาเนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวโมดูลต่างๆเข้ามาได้เรื่อยๆในการใช้งานนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง Edmodo Google Classroom แล้วก็ Moodle นี้ Moodle อาจจะมีความซับซ้อนในการใช้งานมากขึ้นกว่า2ตัวก่อนหน้านั้นหน่อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นแล้วครับในเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีที่ได้นำเสนอไว้ในบทเรียนนี้ทั้ง6เครื่องมือนะครับโดยที่เราแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่เครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบ Face to Face ซึ่งได้แก่ Kahoot นะครับ Poll Everywhere แล้วก็ Pickers นะครับและเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแบบ Anywhere Anytime ได้แก่ Google Classroom Edmodo แล้วก็ Moodle ครูผู้สอนนะครับจำเป็นแล้วล่ะครับที่จำเป็นที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่โดยใช้ศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเอื้ออำนวยการรู้ของผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้และที่สำคัญจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอนที่สอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดีดังนั้นแล้วผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับ